าลุ้นมาเชียร์กันว่าระหว่างเกณฑ์แชมป์1สมัยกับผู้ท้าชิงกุ๊กกูใครจะคว้าชัยไปครองวันนี้ใครจะคว้าแชมป์ในเสียงสวรรค์พิชิตหลาน